มีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนกันนะคะทางด้านของสถาบันวิทยาสิริเมธีจะตั้งขึ้นโดยกลุ่มปตท.นะคะภายใต้การดูแลของมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมค่ะล่าสุดได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่2สำนักวิชาด้วยกันมีสำนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะโดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนส่วนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเดี๋ยวมีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามค่ะเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาสิริเมธีอย่างเป็นทางการซึ่งสถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วันเล่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองสถาบันวิทยาสิริเมธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามชื่อโรงเรียนซึ่งมีความหมายว่าสถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งนี้สถาบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดโดยมีเป้าหมายผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสร้างความเจริญและนับเป็นข้อได้เปรียบที่กลุ่มปตท.ดำเนินธุรกิจด้วยความก้าวหน้ามีโรงงานหลากหลายรูปแบบทำให้สถาบันวิจัยจึงเป็นเสมือนสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาของสถาบันได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งนี้สถาบันได้มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยมีได้เพียงสร้างบัณฑิตแต่เป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการตลอดจนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านตัวชี้วัดความสำเร็จของสถาบันจึงไม่ใช่จำนวนผู้จบการศึกษาแต่เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยมุ่งเน้นที่จะก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำติดอันดับ1ใน50ของโลกและเป็น World Research University ภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งสถาบันวิทยาสิริเมธีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทั้งภาคการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์กับผู้คนทั้งในแง่เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติและช่วยยกศักยภาพองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยให้อยู่ในระดับก้าวหน้าอย่างแท้จริงอันเป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป